สวัสดีนะคะเสียงจากคุณป้าวันเพ็ญนะคะทักทายจากสวีเดนนะคะสวีเดนขณะนี้ก็หิมะตกนะคะป้าก็มาทักทายกับพวกคุณนี่เห็นไหมคะสัญลักษณ์รูปดาวป้าไม่รู้หรอกนะคะว่าทำไมคริสต์มาสเขาถึงมีรูปดาวแต่จริงๆไอเนี้ยเรืองแสงนะพอเราไปแขวนที่หน้าต่างเนี่ยมันจะสว่างมากป้าก็ติดแม่งทั่วแหละนะคะแขวนอะไรอะไรชาวบ้านเขาแขวนตั้งเองเขาติดตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างป้าแม่อ่ะกูก่อนคือนอนกูถอดปลั๊กออกหมดกูเปลืองไฟขนาดไฟมันดวงเล็กนิดเดียวนะอ่ะนะคะก็ทักทายกันนะคะแล้วก็ทักทายสวัสดีจากประเทศสวีเดนนะคะขณะนี้ก็ป้าเดี๋ยวป้าก็ต้องไปเรียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรีบทำคลิปนะคะตอนนี้ที่ป้าเคยพูดกันมาว่าการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนพวกคุณเข้าใจหรือยังเข้าใจกันหรือยังและประชาชนตกเป็นเหยื่อพวกคุณเข้าใจกันหรือยังตอนที่มันจะรัฐประหารมันก็หลอกล่อเอาประชาชนออกมาอะบอกว่าจะให้เท่าโน้นเท่านี้จะให้เงินอาจจะให้ค่าราคายางเท่าโน้นเท่านี้สุดท้ายมันก็หลอกก็เป็นเหยื่อไงคะและอีกอย่างที่พวกเราเป็นเหยื่อแบบหนักมากก็คือพิษของเศรษฐกิจตอนนี้โดนกันทั่วหน้าเลยคนที่สุขสบายที่สุดก็คือคนที่รับราชการแต่ก็ไม่สบายนะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นมากมายแต่ค่าการครองชีพมันสูงขึ้นค่าเงินบาทแข็งตัวพวกคุณวันนี้เข้าใจกันหรือยังเข้าใจกันหรือยังว่าเงินที่ขนเข้าไปประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เขาขาดทุนอะสมมุติว่าจะไปสั่งซื้อสินค้าทางเมืองไทยเนี่ยคือต้นทุนมันสูงขึ้นอะแล้วนักลงทุนที่ไหนเขาจะไปซื้อออกมาล่ะบางคนก็มานั่งเถียงป่ะไม่จริงเราเข้าอยู่สันสุขสบายงั้นมาฟังเสียงชาวบ้านกันนิดนึงนะคะอันนี้ข่าวของวันที่10นะคะข่าวของวันที่10ป้าอยากให้พวกคุณได้ฟังพวกคุณต้องรับรู้และจดจำสอนลูกสอนหลานถ้าผู้บริหารเนี่ยบริหารไม่เป็นอ่ะเหมือนคุณยกบริษัทหนึ่งให้พร้อมต้นทุนอ่ะเขาไม่เคยทำผลกำไรเลยมีแต่การทำขาดทุนคุณยังเชื่อมั่นอีกเหรอป้าถึงบอกว่าป้าจริงๆป้าจะโทษประยุทธ์ฝ่ายเดียวหรือว่าโทษรัฐบาลของคสช.ฝ่ายเดียวไม่ได้นะป้าต้องโทษพวกคุณที่รับเงินเขาแล้วก็ลงคะแนนให้เขาวันนี้นะประยุทธ์มันออกบอกว่าเอ้ยผมเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งป้าไม่เถียงมันเลยป้าไม่เถียงมันเลยมันมาจากการเลือกตั้งเลือกจากพวกคุณที่เห็นเกษตรตังแล้วเงินที่มันซื้อเสียงพวกคุณอะไอ้เงินที่ว่าให้เข้าบัญชีก่อนเลือกตั้งคนละ500คนละ 1,000 นึงช่วงนั้นที่ธนาคารออมสินเปิดให้น่ะนะตรงนั้นน่ะมันชัดเลยว่าเขาซื้อเสียงคุณถูกกฎหมายด้วยนะแถมเอาเงินภาษีของพวกคุณนั่นแหละไปจ่ายอัดยายขนมยายจนคนไทยเนี่ยมันไม่มีความหวังอะไรเลยหลังจากนั้นอะพอมีแชร์มีอะไรเข้ามามีการลงทุนโน่นนี่นั่นก็เทรดหุ้นที่มันดังขึ้นมาเนี่ยนะ4ปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าคนมันไม่มีความหวังในการทำธุรกิจอื่นเจอผู้บริหารประเทศบริหารไม่เป็นจริงๆโทษประยุทธ์ฝ่ายเดียวไม่ได้ป้าพูดกับพวกคุณแล้วมันต้องโทษพวกคุณด้วยเลือกเขาทำไมอ่ะประยุทธ์นี่ไม่ควรได้สักคะแนนเลยนะแต่คุณก็เลือกเข้ามาอ่ะเรามาฟังเสียงชาวบ้านนะคะตอนนี้ก็เป็นคนบ้านเดียวกับป้าละก็คือแถบนครปฐมพวกคุณทราบใช่ไหมคะว่ามีโรงงานเยอะมากตอนนี้มีการปิดตัวกันแบบรัวๆเรามาฟังกันก่อนว่าโดยให้เหตุผลมาจากพิษเศรษฐกิจแล้วอย่างเช่นที่มาบตาพุทธเพจ Facebook ข่าวสารชลบุรีระยองนะฮะระบุว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธจังหวัดระยองประกาศปิดตัวพนักงาน400คนต้องกลายเป็นว่างงานทันทีโดยบริษัทแห่งนี้จริงๆมีการระบุชื่อก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลิกจ้างเพราะ
ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี51ที่จังหวัดระยองแต่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจอยู่ในลักษณะไม่น่าไว้วางใจที่จะดำเนินงานกันต่อประกอบกับเงินบาทแข็งค่าและลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทที่เป็นแหล่งพึ่งพารายได้ไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากโรงงานแล้วปิดตัว400คนว่างงานอันนี้ที่มาบตาพุดส่วนที่นครปฐมครับมีการประกาศลอยแพพนักงาน230คนอันนี้เป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกประกาศปิดตัวมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจากพนักงาน200กว่าคนฮะก็รวมตัวไม่พอใจที่โรงงานประกาศปิดตัวโรงงานก็ให้เหตุผลว่าก็แสดงความเสียใจจริงๆมันเป็นเหตุผลที่จำเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประสบกับภาวะขาดทุนล่าสุดอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณอภิญญาสุจริตตานันยืนยันว่าตอนนี้พนักงานของบริษัทแห่งนี้เนี่ย182คนมายื่นคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่งตั้งผู้แทนลูกจ้าง4คนเพื่อให้หาข้อเท็จจริงคุยกับนายจ้างต่อไปก็เดี๋ยวจะช่วยดูแลตรงนี้ให้นี่นะฮะนอกจากนั้นอธิบดีกรมการจัดหางานคุณสุชาติพรชัยวิเศษคุณก็บอกว่ามันเริ่มมีปรากฏการณ์แบบนี้หลายโรงงานทยอยปิดตัวก็รวบรวมอัตราว่างจริงๆแล้วตอนนี้ยังมีกว่า 79,247 อัตราทั่วประเทศที่พร้อมจะให้พนักงานไปสมัครงาน5อันดับแรกมีแรงงานด้านการผลิตพนักงานขายเสมียนและเจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับพนักงานตั้งแต่ระดับปวช.ปวส.จนถึงปริญญาตรีผิดเศรษฐกิจครับนี่ค่ะแล้วก็คุณคิดว่าคนที่จะไปทำคนที่จะไปสมัครงานใหม่เนี่ยคนที่ตกงานจะไปสมัครได้หรอคะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่มีการขับเคลื่อนถึงคุณไปแล้วอย่างนี้นะคะบริษัทที่เปิดให้รับสมัครเนี่ยให้รัฐบาลนะคะช่วยตรวจสอบนิดหนึ่งเก็บค่าสมัครไหมซ้ำเติมคนจนไหมอย่าลืมนะถ้าเกิดเก็บค่าสมัครคนละ200หมื่นคนเท่าไหร่อะดูให้หน่อยนะคะดูให้หน่อยค่ะกูกลัวซ้ำเติมคนยากคนจนไปขายฝันให้เขาเพราะในเมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนไม่ได้เสื้อผ้าส่งออกเนี่ยส่งไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจอันอื่นนะที่แค่ขายให้คนไทยซึ่งคนไทยเองก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีกำลังซื้อดูกันให้ดีๆนะคะแล้วก็โรงงานรถยนต์ก็ปิดตัวไปเปิดที่เวียดนามกันนะคะอันนี้ภาพเป็นห่วงคนที่แบบว่าลำบากอยู่แล้วจะโดนไอ้ผู้เหี้ยหัวใสนะคะโรงงานต่างๆเก็บค่าสมัครค่ะกรมแรงงานไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะกูไม่เคยเห็นมึงช่วยประชาชนเลยหรือมีว่าเวลาพวกคนเขาจะทำงานต่างประเทศแต่มึงต้องทำให้กฎหมายยากๆไว้เจอตั้งแต่ชั้นกูยันลูกกูอะเลวชิบหายเลยแดกเงินภาษีของพวกกูแต่สิ่งหนึ่งที่มึงทำเนี่ยกรมแรงงานตอนนี้ต้องเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยนะประกันสังคมที่เก็บตังค์เขาไปน่ะได้ข่าวว่าเงินก็จะไม่มีแล้วนี่หืมประกันสังคมนี่แม่งเหมือนแชร์นะเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแล้วคนใหม่ไม่มีจ่ายเนี่ยแล้วมึงจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายคนเก่าเนี่ยแล้วแถมยังกูได้รู้ว่ารัฐบาลมาเอาเงินของประกันสังคมไปใช้อีกคือเนี่ยป้าไม่สนใจข่าวอื่นนะเพราะว่าป้าก็รู้ว่าทุกคนนะเข้าไปสนใจกันเยอะแล้วข่าวเรื่องตบทรัพย์เรื่องลิขสิทธิ์กสิทธิ์ตัวการ์ตูนตบทรัพย์แชร์แม่มณีตบทรัพย์ Forex 3เหี้ยกูไม่เรียก3ดีอ่ะนะคือคนเข้าไปสนใจกันเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวโรงงานจะไอ้พวกพนักงานที่ตกงานจะโดนตบทรัพย์อีกหรือเปล่าเนี่ยฝากสักนิดนะไม่ใช่รับไม่จำกัดเอาเอกสารมาเอาค่าสมัครมาเสร็จแล้วขอเข้าไปก็ลงถังขยะ
ฝากนะอย่าให้กูรู้นะกูรู้นี่กูด่าแม่งกูขุดขึ้นมาด่าหมดอธิบดีกรมแรงงานกูก็จะขุดขึ้นมาด่านะกูบอกซะก่อนนะพวกมึงเป็นข้าราชการน่ะแดกภาษีของประชาชนนะบริการประชาชนหน่อยตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะผู้บริหารแม่งโง่คนที่โง่กว่าก็คือเชื่อไอ้ผู้บริหารโง่ๆอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะที่หลอกประชาชนตลอดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นดีขึ้นน่ะดีเฉพาะไอ้พวกที่มันรวยอยู่แล้วอย่างเต้าสัวต่างๆกับสภาสีน้ำเงินสภาสีน้ำเงินเนี่ยลูกน้องเยอะประยุทธ์นี่ก็ลูกน้องสภาสีน้ำเงินกูพูดเนี่ยให้พวกมึงไปหาข้อคำไปหาคำตอบในสิ่งที่กูพูดกันเองกูจะไม่พูดอะไรตรงๆอีกแล้วเพราะถ้ากูพูดตรงๆพวกมึงก็เดือดร้อนเวลาแชร์คลิปกูดูว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะไม่มีใครมารู้หรอกว่าใครดูมั่งไม่ดูมั่งแต่มันเดือดร้อนเข้าใจไหมมันเดือดร้อนเวลาแชร์เดี๋ยวป้านี่นะในฐานะที่ป้าเนี่ยวันนี้ป้าก็มีข่าวอีกข่าวนึงนะขอแยกประเด็นนิดนึงข่าวเรื่องทนายเดชาตอนนี้ทนายเดชาเนี่ยมีความนิยมสูงเพราะแกหันมาอยู่ฝ่ายประชาชนและที่สำคัญแกทำมาหากินสุจริตก็คือเป็นทนายธรรมดาไม่ใช่ทนายที่รับล้มคดียาเสพติดกูเคยชอบทนายตั้มนะพอกูรู้ความจริงเท่านั้นน่ะคือกูได้ยินกับหูไงตบซับลูกความที่เขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วถึงเจ้าของห้องเย็นแล้วที่สำคัญคดีลุงจรูญไม่ฟรีขออนุญาตนะคะขออนุญาตบอกนะคะเลิกใช้คำว่าทนายประชาชนค่ะนะกูไม่โอเคคำนี้คำว่าทนายของประชาชนต้องช่วยเหลือประชาชนแบบจริงใจและไม่หวังผลประโยชน์ไม่ใช่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ช่วยล้มคดียาเสพติดกูถึงว่าปกติเราก็อยู่ในวงการที่เรารู้จักทนายทำไมทนายมันไม่ค่อยรวยวะนานๆจะมีคดีทีกระดีกระดักแต่ทำไมทนายตั้มเนี่ยรวยอ้าวรวยเอาพอมารู้ว่าล้มคดีทีนึงอะโอ้โหได้เป็น10ล้านกันเชียวนะสิ่งที่คุณอัจฉริยะว่าเปิดเผยน่ะกูเชื่อนะถามว่าทำไมอะบางคนก็บอกว่าอัจฉริยะใส่ร้ายอ้าวใส่ร้ายได้ยังไงก็คดีมันมีหลุดจริงๆอะดาราคนนั้นไงแม่มาหลุดได้ไงอ่ะอยู่กับเครื่องช่างอ่ะเมืองตลกอ่ะเห็นหรือยังอ่ะเห็นหรือยังกระบวนการยุติธรรมไทยอ่ะเป็นไงเงินสั่งได้ และใครทำงานทำเกี่ยวกับขยะเสพติดอ้าวรวยอ้าวรวยเอานะประมาณนั้นนะความจริงเนี่ยนะคนอย่างกูเนี่ยคือป้าเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนใจได้ดีว่าดีไม่ดีว่าไม่ดีนะถึงเคยชอบอีเมียประวันรัตมากที่สุดเพราะมันแบบเป็นตัวของตัวเองไงแต่วันที่มันยิดยิดยิดประชาชนยิงโดนยิงที่ถนนนะลุงอาแก้ววันนั้นอ่ะกูเปลี่ยนใจเลยอีเหี้ยคนตายแล้วคนไทยแท้ๆคนไทยฆ่ากันเองมึงดีอกดีใจแล้วพวกค้ายาเนี่ยกูถือว่าพวกทำลายชาตินะแต่พวกทำลายชาติพวกนี้อยู่ดีกินดีหรูหรามาเห่ามีชีวิตหรูหรูฟอกเงินกันสนุกสนานใครจะรู้นะคะเงินอีแม่มณีที่บางคนเขาเอาไปลงดิงหลายๆล้านมีนะอาจจะมีไปได้นะคะพวกยาเสพติดเอาไปฟอกมั่งก็ไม่ดูล่ะใช่ไหมเลือดจะเป็นไอทีเหล็ก 3D คือหลอกกันเป็นทอดๆไงหลอกกันไปแล้วทอดอันนี้วิเคราะห์เฉยๆนะคะแต่สำหรับเรื่องวันนี้มีประเด็นเรื่องทนายเยชาค่ะป้าไปได้ยินคลิปเสียงหนึ่งเหมือนการแอบอัดทำให้ป้านึกถึงผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่อิสันดาเลวนี่เลวไม่เลิกถ้าคุณจำคดีบอลเชิญยิ้มโดนอัดเสียงของเมียเขานั่นก็คือเมียไอ้สอนสอนศักดิ์สวนแก้วก็คืออีติ้งปวาราวิสาอันคดีหนึ่งแล้วนะกูก็โดนอีเฮียติ้งนะอีชาติชั่วอีสารเลวเนี่ยคือเวลามันพูดมันพูดเก่งพูดจนเราเชื่ออุ๊ยคนคนนี้เป็นเพื่อนได้ถึงเขาแบบว่าคือเวลากูเป็นเพื่อนใครกูไม่นึกถึงเรื่องสีสันเป็นเพื่อนกันได้เหมือนกูเป็นเพื่อนกับกระเทยอ่ะกูไม่ใช่กระเทยกูไม่ใช่ทอมแต่กูเป็นเพื่อนได้ทั้งกระเทยและทอมเวลากูจริงใจกับใครกูก็จริงใจแต่อีสารและเลวนี่ไม่จริงใจอยากดังโดยการเอาอัดเสียงกูก็พูดกับอะไรมีอะไรเหรอเธอโทรมาหาเราคือมันโทรจี้ๆเรามาก่อนแล้วอุ๊ยทำไมตั้งหลายสายอ่ะคือคุยกับเรามาหลายเดือนละให้เราตายใจและสนิทนะแล้ววันนั้นน่ะวันที่มันอยากจะโชว์ว่ามันโอ้โหมี power นะคุยกับคนดังแดวันนี้เข้าใจคำว่าเซเลบแล้วขอบคุณคุณเคนโดนะคะน้องๆนะรุ่นใหม่ป้าไม่รู้หรอกเซเลบแปลว่าคนดังนะไฮโซแปลว่าพวกคนชั้นสูงเทศไทยต้องมีแบบนี้ด้วยหรอไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรยอมรับก็แล้วกันว่าเออมีคนรู้จักเราเยอะอีเต้งปวารวิสาเนี่ยก็เข้ามาติดต่อแล้วก็มีอีกนะมีตอนที่ฟ้าหวย30ล้านคุยกับมันแต่เสียงมันถูกตัดออก มีมันนิดเดียวเองนะเป็นคนชงเรื่องจนเสียงของฟ้าหวย30ล้านหลุดออกไปที่กำลังนินทากรมตำรวจนินทากองปราบช่วงหวย30ล้านแล้ววันนี้มีเสียงทนายเดชาหลุดมาไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในฐานะที่เราเป็น FC ทนายเดชาจะฝากบอกทนายเดชานะคะพี่เดชาถ้าวันเพ็ญให้วันเพ็ญเดาคนที่พี่คุยด้วยแล้วเสียงหลุดออกมาเนี่ยใช่อีเหี้ยติ้งสารเลวนี่ไหมอีปาราวิสาคนอื่นจากคดีหวย30ล้านทุกคนรู้จักหมดแต่อีสันดานนี่ผัวทิ้งและต้องไปอยู่ในบ้านทำไร่กับแม่แต่ตอแหลกับใครต่อใครว่าอุ้ยรีสอร์ทบอกมึงบอกหน่อยสิรีสอร์ทชื่ออะไรคนเขาจะได้ไปพักอีติ้งนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนิดหนึ่งอันนี้ขออนุญาตพี่เดนะทนายเดชากับป้าเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็เป็นใบเบื่อใบไม้เมากันขึ้นกันมานะก็เรียกว่าแกก็ไม่ได้มาเถียงเราหรอกเพราะเถียงแกก็คงจะเถียงสู้เราไม่ทันหรอกแกเก่งเรื่องคดีความหรือว่าข้อกฎหมายแต่เราอ่ะเรื่องด่าแบบเส้นขนไฟไหม้เลยอะไรเงี้ยเผาขนแบบเนี้ยอะไรเงี้ยมันเพนถนัดแต่วันนึงที่เราผ่านมาแล้วเราเห็นความเป็นทนายเดชาว่าแกก็ปากอย่างนั้นแหละแต่แกมีความจริงใจคือไม่ต้องปากหวานหน้าหล่อเหมือนทนายหน้าหยกอย่างทนายตั้มก็ไม่จำเป็นค่ะสังคมเดี๋ยวนี้กรุณาเปลี่ยนเถอะค่ะคนพูดจาดีๆกับคุณอ่ะให้ระวังตัวไว้เยอะๆตั้งแต่ล้มคดีดาราแม่มาปุ๊บโอ้โหกูเนี่ยแบบเห็นชัดอ่ะเห็นชัดอ่ะนะถึงบอกว่าใครให้ทนายตั้มทำคดีเนี่ยนะไม่เป็นไรเรามาดูกันต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะจะเสื่อมสูญอยู่บนบัลลังก์สีทองมันมุ่งประสมสมของรักแต่เพียงอ่ะฟังนิดคือต้องระมัดระวังไว้มันเป็นคนบ้าๆเอาแค่นี้แล้วกันเป็นคนบ้าๆเรื่องอะไรที่ต้องดูแล้วไม่น่ากล้าทำนะทำเอาเยอะกันคุณว่าเป็นคนแบบไหนก็อย่างไอ้ตั้มเนี้ยมันไม่ปล่อยหรอกนี่ผมบอกคุณเลยนะมันไม่มีทางปล่อยตั้มอ่ะมันไม่ทางปล่อยผมบอกคุณเองบอกทุกวันเลยมันไม่ทางปล่อยเข้าใจแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรผมก็ไม่เคยถามมันเนี่ยเพราะว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันจะมีอะไรถ้าไปถามมันจะไม่บอกนะคือถ้าไปถามว่าเอ้ยทำไมมึงไปโกรธไอ้ตั้มอะไรเงี้ยมันจะไม่บอกนะ
แล้วก็เวลาที่มันจะสะดวกจะคุยกับคนก็คือประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนถ้าผมจะคุยมันเนี่ยต้องโทรไปประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนเข้าใจไหมแล้วกันข้ามกลางคืนแม่งก็ไม่ค่อยนอนมันบอกผมแล้วมันจะส่งอะไรมาให้ผมก็ช่วงเวลานั้นแหละก็ช่วงนั้นน่ะมันจะพูดแล้วจะพูดนานแต่ถ้ากลางวันอะไรเนี่ยมันก็จะต้องไปร้องเรียนที่นั่นไปหาเรื่องใครจะใครอะไรทั้งวันนั่นน่ะนะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะแต่ป้าว่าเสียงนี้หลุดออกมาเนี่ยกูทำให้กูนึกถึงอีติ้งปลาไวสาปลาไวสาอีติ้งอีนั่นแหละอีที่คุ้มมาก่อนคู่หูนะฟ้าหวย30ล้านนั่นแหละนะอีเนี่ยที่ว่าตอนนั้นน่ะอัจฉริยะฟ้องด้วยน่ะแล้วมันก็จะฟ้องกลับนั่นแหละนั่นแหละคนนี้แหละนะทำให้กูนึกถึงนะว่าเหมือนฝีมือมึงนะสันดานมึงเนี่ยสงสัยจะไม่ตายดีนะอีเหี้ยเนี่ยถามว่าทำไมสำหรับทนายเดชาเขาไม่สนใจหรอกคนด่าเขาทั้งเมืองเขายังไม่สนใจอะไรเดี๋ยวนี้มาตอนที่เขาด่ามาก่อนเนี่ยโหที่เขาทำไม่ถูกใจเนอะโหประชาชนบูลลี่เขานั่นน่ะเขาก็ไม่สนใจแต่สำหรับมึงน่ะไปทำให้กับเดี๋ยวคอยดูนะอีเหี้ยเนี่ยมันก็ไปทำต่ออีกไม่รู้จักจบวันหนึ่งนะอีติ้งนะกูบอกมึงซะก่อนนะมึงไปเจอคนเขาแค้นจริงๆนะมึงระวังตัวกูบอกแค่นี้เตือนมึงว่าด้วยความหวังดีอีชาติชั่วแล้วยังมีคดีหนึ่งเมื่อเช้านี่ก็ได้ดูนะเจ๊เงาะยะโสธรโดนยิงเพราะเป็นหนี้เขา 80,000 แล้วไม่ใช้ฝากบอกลูกหนี้ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดคุณยืมเงินใครแล้วเนี่ยคุณไม่มีปัญญาใช้อย่ายืมค่ะถามว่าทำไมอ่ะเราคือผู้ที่เคยโดนโกงมาก่อนเราไม่เคยลืมหน้าลูกหนี้เลยแล้วความแค้นแม่งก็ยังสุมอกอยู่กูบอกนะไอ้พวกที่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสบายตัวอย่างชิวๆกรุณาดูคดีของเจงเงาะยะโสธร 80,000 แล้วเราก็มาดูคดีของกำนันไข่13ล้านเป็นกำนันใจดีแต่ต้องบุกยิงล้างขัวนี่ไงคุ้มไหมล่ะ13ล้านคุ้มไหมล่ะ 80,000 กูถามพวกมึงคำหนึ่งแล้วได้ข่าวว่าอีคนที่ยืมจริงๆอันนี้เราไม่รู้นะเราก็ฟังมาจากข่าวว่าอีคนที่ใช้เงินจริงๆก็คือได้ผัวฝรั่งอยู่เมืองนอกอีช่างเย็ดพวกนี้ก็จะเอาเงินมาโชว์รวยมั้งกินหรูอยู่สบายโชว์ทำลงใน Instagram ใน Facebook ว่ากูรวยๆแต่จริงๆอ่ะเอาเงินเขามาด้วยความคนอื่นเขาต้องเดือดร้อนน่ะถ้ามึงเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์นะสิ้นสุดปัญหาต่างๆก็จะไม่มีมึงก็จะสบายอกสบายใจนอนหลับฝันดีนะโอเคนะคะป้าฝากไว้เท่านี้พอสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะต้องไปเรียนหนังสือนะคะป้ามีเป้าหมายของป้านะคะป้าเมื่อก่อนป้าบอกกูเรียนไปทำไมวะตอนนี้กูก็รู้ภาษาเยอะแล้วนะพูดพูดคนนะป้าเลยตั้งเป้าให้มันสูงเข้าไว้ป้าบอกแล้วค่ะเป้าเราน่ะถ้ามันสูงถึงดวงจันทร์คุณทำได้เต็มที่อ่ะถึงยอดเขาก็ยังดีค่ะดีกว่าไม่มีเป้าหมายของป้าโน่นเลยค่ะดวงจันทร์นะคะก็คือเข้ามหาวิทยาลัยถึงจะเรียนคณะง่ายๆในอนาคตจะก็ขอให้ได้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าป้าขยันขึ้นจริงๆตอนแรกที่ป้าไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้บอกใครแล้วไม่มีใครรู้ว่าป้าเรียนอ่ะป้าไม่มีเป้าหมายนะกูไปเรียนอย่างนั้นแหละกูว่างกูชิวๆกูไปเล่นนั่งเล่นคอมในโรงเรียนกูไปนั่งอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆแต่หลังจากที่คนรู้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแล้วก็ให้มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยกความเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพขึ้นมาเลยเมื่อเราอายุ53ปีเราเรียนหนังสือ
แล้วอีฉันก็ไปพูดกับครูนะบอกครูผู้ภาษาสแวนนะคะครูฉันจะเรียนต่อถึงมหาวิทยาลัยฉันจะเรียนจบพร้อมหลานฉันเขาก็ถามกลับนะว่าหลานเธอเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่บอกว่า3ขวบครูก็ทำหน้าอย่างนี้บอกถึงฉันจะจบ80ก็ไม่มีปัญหาแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีข่าวของสวีเดนออกมาค่ะลงหนังสือพิมพ์เลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะข่าวออกแบบนั่นเลยอ่ะสามีเล่าให้ฟังพอดีจังหวะไม่ได้ดูนะคะเขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งทำลายสถิติการสอบใบขับขี่50ครั้งค่ะป้าบางคนบอกหูยสอบทำไมตั้ง50ครั้งแต่สำหรับป้านะป้าบอกเลยว่าคุณเยี่ยมมากคุณเยี่ยมมากนี่เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะในเมื่อหลายๆคนที่จบชั้นจากกศน.ง่อยๆมาจากเมืองไทยถ้ามาตั้งใจเรียนจริงๆคุณสามารถเรียนได้แล้วเมืองนอกนะคะสอบทุกอาทิตย์เพื่อทดสอบ IQ หรือว่า EQ ที่คุณสะสมไปเนี่ยมันทำให้เราเกิดการ active นะคะว่าเฮ้ยจันอังคารพุธนี่ต้องเรียนจัดเต็มเลยจัดเต็มเพราะวันพฤหัสต้องสอบแล้วเขาก็จะบอกล่วงหน้านะอันนี้จะมีข้อสอบออกอันนี้จะข้อสอบจะออกตามเนี้ยเขาบอกเลยให้คุณไปเทรนมานะแล้วเมื่อเราเทรนได้เนี่ยเราก็เทรนแล้วข้อสอบของอาทิตย์นั้นออกมาดีเราก็อุ้ยนะแต่บางอาทิตย์เราไม่ได้ตั้งใจเรียนถ้าเกิดพลาดวันจันทร์วันอังคารไปเนี่ยเราอาจจะได้ข้อสอบแค่อังคารพุธที่เรารู้ว่าเราก็จะสอบอะไรแต่บางทีป้าถามเพื่อนถ้าเกิดว่านั่นป้าก็จะถามเพื่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าป้าไม่ไปแต่ป้าพยายามที่จะไม่ขาดเรียนนะคะก็ทักทายกันแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่นะครับป้าเนี่ยยังไงก็คุยกับคนอยู่ละคนฟังป้าคน2คนไม่มีคนฟังป้าก็พูดค่ะสวัสดีนะคะรักนะคะทุกๆคนฝากใจมาหานะคะฝากส่งใจไปถึงที่เมืองไทยนะคะขอให้มีกำลังใจกันไว้นะคะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสงสารคนไทยค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะ